ของการเปิดปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มบุกทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้านะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดนครปฐมด้วยค่ะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็บุกไปมีของกลางที่รวบรวมมาได้มูลค่ามากกว่า80ล้านบาทค่ะ โดยที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเข้าไปทําการจับกลุ่มผู้ลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่2จุดด้วยกันค่ะจุดแรกเข้าไปจับกลุ่มในอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายซันวาเวฟค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าทําการตรวจคน้นอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นหน้าร้านเป็นร้านขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นที่ส่งของสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ยังเป็นบ้านพัก ที่ใช้เป็นออฟฟิศของแอดมินเพจ a c e b o o k รวมถึงโกดังที่เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้คือจุดแรกนะคะซึ่งจากการเข้าตรวจค้นก็พบบุหรี่ไฟฟ้าแบบต่างๆพร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวนมากรวมมูลค่าจุดนี้คือมากกว่า50ล้านบาทค่ะและยังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้2รายเป็นลูกจ้างที่ดูแลร้านซึ่งให้การว่าได้รับค่าจ้างวันละ100บาทและได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าค่ะ ส่วนจุดที่2นะคะตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพญาไทาค่ะพร้อมกับยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลายรายการรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้หนึ่งรายเป็นเจ้าของห้องดังกล่าวนะคะที่อยู่ที่คอนโดย่านพญาไทา โดยที่พลตรวจตรีพรโรสุกรวยธนาโชธรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเผยว่าการเข้าจับกลุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้ทำการสืบสวนทราบว่ามีการโฆษณาจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากผ่านทางช่องทาง Facebook นะคะซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงได้ทําการสืบสวนโดยทําการล่อดซื้อจนสามารถสืบสวนต่อไปอยังต้นทางได้ซึ่งเป็นแหล่งซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าใหญ่จํานวน2รายนะคะที่จังหวัดนครปฐมและที่กรุงเทพจึงได้ขอสารอนุมัติหมายค้นและเข้าทําการตรวจค้นก็สามารถยึดของกลางได้เบื้องต้นคือมูลค่ามากกว่า80ล้านบาทนะคะส่วนผู้ต้องหาทั้ง3รายคะ่ะถูกดำเนินคดีในความผิดตามพรบศุลกาการฐานนำสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พรบรคุ้มครองผู้บริโภคและพรบรการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะทางนี้ต้นทางของบุหรี่ไฟฟ้าก็พบว่าถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะผ่านทางช่องทางธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศพร้อมจะมีการขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปด้วยค่ะค่ะ อันนี้ของกลางลอตใหญ่เลยนะคะซึ่งตำรวจฝากเตือนด้วยนะคะครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโทษทั้งจำทั้งปรับจำคุกนี่ก็คือสูงสุด5ปีนะคะแล้วก็ปรับเป็นมูลค่า4เท่าของบุหรี่ไฟฟ้าที่จับได้นะคะดังนั้นนี่ไม่ดีสุขภาพแล้วถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ,คะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าส่วนอีก